สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะต่อไปก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกกระเทียมตำนะคะพริกกระเทียมหอมสักหน่อยนะคะต่อไปก็ใส่หมูลงไปผัดได้เลยค่ะพอหมูเริ่มสุกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องการน้ำคลุกข้าวนะคะสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วดำสักเล็กน้อยนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของซีอิ๊วดำก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหมูสุกแล้วต่อไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะหอมหัวใหญ่สุกนะคะต่อไปเราจะใส่ใบกะเพราลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะกะเพราสุกแล้วนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมูชิ้นของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ